ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าในพาร์ทที่แล้วเราเจอศึกหนักมากครับโดนบุกทุกทิศทางนะครับใครๆก็ฉวยโอกาสที่จะมาสกรรมแก๊งของเราแต่เราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะเกาะนี้นี่คือมันมีอยู่2ช้อยก็คือผมเตรียมสร้างยูนิตขึ้นมาใหม่แล้วกันกับปล่อยไปเลยก็ได้นะปล่อยไปให้เขามาตีเนี่ยผมว่ามันเป็นนี่นะฮะเป็นเกาะที่แบบทรัพยากรได้ฟูชั่นนิดหน่อยนะเป็นเกาะเมืองอันเนี้ยเป็นเซ็นเตอร์ทาวน์นะเดี๋ยวไว้เราค่อยยกทัพมาปราบตรงพวกเกาะเลี่ยไล่บายทางนี้ก็ได้นะมาดูด้านนี้คือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเซอร์เวย์ดูก่อนนะครับผมอาจจะเหมือนกับว่าคืออย่างที่เห็นนะปริมาณก๊กของผมแม่งใหญ่มากแล้วแบบผมกินฟู้ดเยอะมากนะแต่ผมว่าผมจะบีบมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วเข้าตีมันนะตรงบริเวณนี้นะคือในจังหวะที่มันกำลังบุกใส่เราเราก็บุกใส่มันคืนบ้างนะอย่าเพียงแต่ตั้งรับอย่างเดียวแล้วก็3ตัวนี้เรายังทำอะไรกับมันไม่ได้นะต้องรออคิลิสฟื้นกำลังก่อนนี่ยังฟื้นได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เลยนะซื้อเพิ่มหน่อยอยากอัพอันนี้เหมือนกันนะแต่เราใช้ฟู้ดเยอะอยู่นะฮะช่วงนี้จะได้อัพแบบเป็นแบบยูนิตสุดยอดไปเลยนะต้องยกเลิกไปก่อนนะมันใช้ฟู้ดนะครับแล้วก็เรายังไม่รีบผลิตยูนิตในเมืองนี้นะตอนนี้ขนาดนั้นนะครับอันนี้เราขอพรเทพอเทนาก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งขวาเราจะนี่นะเราจะรีครูทยูนิตขึ้นมาใหม่ด้วยนะนี่นะส่วนอันนี้เหลือ1สล็อตจริงๆผมอยากจะเอาไว้ใส่นี่นะสีเหลืองแล้วก็อาจจะเลาะกิจการไม้เอาไปส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาใส่นี้นะใส่เป็นฝั่งขวาด้วยเนี่ยทหารที่ผลิตออกจากมณฑลนี้ก็จะโหดสลัดรัสเซียเลยนะจัดว่าโหดสลัดรัสเซียกันไปเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตีมันก็กระไรอยู่นะฮะเพราะว่ามันเราจะเจ็บเยอะเหมือนกันนะฮะยูนิตมันเป็นยูนิตเทพกว่าเรานะแต่เราก็แล้วอย่างหนึ่งเราก็บาดเจ็บเยอะอยู่ปล่อยมันวิ่งไปก่อนจะได้นะเราซื้อยูนิตมาเติมก่อนเพราะว่าศึกด้านตะวันตกก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนะครับการปะทะอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราขอไปส่องมันดูหน่อยแล้วกันนะเนี่ยส่งสปายเราไปส่องมันหน่อยส่งแม่หมอของเรานะนี่นะคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะ
อนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องพยายามนำทัพไปปราบปารีสด้วยนะฮะซึ่งมันกวนตีนมากนะดูเนี่ยโอ้โหแล้วยังมีในเมืองเซรินทอสเนี่ยเราต้องยกทัพแบบนี้ผมว่ามันพยายามไปรวมตัวที่เมืองเซรินทอสนะเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบมันฟื้นกำลังด้วยนะเพราะว่ามันถ้าอยู่ประจำเมืองตัวเองมันจะฟื้นกำลังได้ง่ายนะครับนี่นะสามทัพนี้นะสามทัพตัวแสบฮะดูมันดูมันอ๋อนี่มาไปตีเรือเขาอีกโอ้โหแสบจริงไรจริงนะแสบจริงไรจริงตรงนี้นี่ถือว่าวิกฤตขับขันกันนะแล้วนี่มึงมาแจมเพิ่มอีกนะครับแก๊งเขากวางนะครับอยากมาแจมนะครับนี่จะลงมาส่องอยู่เรื่อยๆนะลงมาส่องเป็นระยะนะฮะเห็นมีทหารอยู่ก็ถอยส่วนนี้เนี่ยหน้าไล่ตีนะครับเมื่อกี้ถ้าตีมันเลยนี่เราจะเสียมากกว่าได้นะเราจะหักเอาทหารกองนี้ไปตายกันนะเพราะบาดเจ็บอยู่ฟื้นกำลังค่อยไล่มันดีกว่าตอนนี้เขาอยากจะค้าขายกับเรานะอยากจะค้าขายกับเราผมปรับใหม่ไปอย่างนี้นะเอาทองแลกข้าวไปที่นี่เขาก็อยากจะค้าขายกับเราเหมือนกันเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่กันอันนี้คือปรับเงื่อนไขนะปกติมันชอบแบบทำแบบเป็นลองเทอมแล้วแบบโอ้โหแล้วแบบของที่เรามันจะมาแลกกับเราเราจะไม่พออันนี้เราอัปเกรดเสร็จแล้วนะทำให้สิ่งปลูกสร้างที่เป็นเกี่ยวกับพืชเนี่ยดีขึ้นก็ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแบบสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับพืชที่โดนทำลายไปเยอะนะเกี่ยวกับพวกโปรดักชันนะแล้วก็อันนี้อัพไปนะ อันนี้ก็คือลดราคาสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเกี่ยวกับทหารนะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะอัพต่อนะเกี่ยวกับความสุขโอเคจริงๆแล้วทางด้านนี้ผมให้ความสนใจอยู่พอควรเลยนะนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราน่าจะขึ้นไปตีได้แต่เราต้องวางกำลังไว้กันบ้านเราด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้นี่นะฮะได้เวลาล้างแค้นพวกมันแล้วจะไปตีนี้กันก็ได้นะหรือจะตีไอ้สามก๊กที่เหลือนี้กองนี้เดี๋ยวผมไล่กวกนี่ก่อนนะเหลือแค่6 Never subdued. I'll do it right. คือเราแบบอาหารนี่เราแบบขาดแคลนทุกอันนี้นะทุกซีซั่นนะ1เทิร์นนี่น่าจะประมาณ1ซีซั่นนะก่อนนี้ผมอยากส่งสปายไปดูหน่อยดูในพื้นที่หน่อยนะว่ามันมีกำลังเท่าไหร่มันยังอยู่หรือเปล่าปารีสยังอยู่นะ19นะฮะ19นะฮะ Those unhappy citizens are sure to rebel. State your orders. ถ้าเราเข้าไปบุกมันตอนนี้แล้วมันมีลมกับกำลังทหารในเมืองเราจะสู้ไม่ได้นะเราต้องผสมกระทัพของอะคิลิสก่อนเนี่ยค่อยสู้กับมันนะฮะนี่นะครับส่วนทัพนี้เราอาจจะต้องตึงกำลังไว้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าตีนี้เลยนะนี่นะมันกำลังช้ำๆกันอยู่เนี่ยเรามีไอ้นี่มา1เทิร์นนะเรามีพักมา1เทิร์นนะฮะเราก็เติมกำลังด้วยในขณะที่มันเติมไม่ได้นะสู้ในบ้านก็คือดีตรงเนี้ยนะ
แสบแล้วตาที่แล้วทำคุณเหลืออยู่คนเดียวเลยอันนี้มันมีถึง3กองเลยนะมันแตกแล้วนะฆ่ามันหรือว่าเนี่ยเราดึงมาเป็นพวกแล้วกันนะดึงมันมาใช้งานต่อนี่เท่ากับ3กองมันแตกเลยนะฮะหายไปหมดเลยใช่ไหมแม่ทัพมันตายเพิ่มตายเพิ่มอีกแล้วนะฮะตาที่แล้วแม่งก็เสียแม่ทัพไป3งวดนี้เสียอีก3อ่ะคิดเลขโคตรโหดเลยนะส่วนเราเสียทัพยักษ์ไป1กองนะจะขึ้นบกก็ขึ้นยังไม่ได้ไปนี่นะเดี๋ยวเรามาเนี่ยไอ้17ไอ้เขากวางนะฮะเรายังขึ้นไม่ได้นะแต่พอจะส่งกำลังเข้าเมืองได้นะคิดว่าถ้ามันจะตีมันต้องคิดหนักอ่ะส่วนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะต้องรอเทิร์นหน้าถ้าเราเข้าไปกลางวงเลยอาจจะโดนบีบได้นะ17กับ19นั่นนี่เรายกมาตรงหลังเรือนี้ก่อนนะเพราะว่าผมอยากจะไปรวมหน้าเดียวกับทางอะคิลิสนะส่วนนี้เราขยับมาส่องดูนี้หน่อยดิมันมีอะไรบ้างโอเคด้านนี้นี่ผมเดี๋ยวผมเติมกำลังเลยแล้วกันนะฮะ4ยูนิตผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะบุกมาละเอากองเนี้ยไปบุกมันด้วยนะเพราะว่ามันยกทัพมาไอ้กวางเขียวเนี่ยมันยกทัพมา17หน่วยนะครับเอาเป็นอันนี้ดีกว่าป่ะได้ทองเพิ่มคือถ้าอันนี้อัพเนี่ยมันได้32นะครับมันก็จะบวกจากเดิมมาอันเดิม22นะครับ32เท่ากับ10ราคาพอๆกันแต่อันนี้จะได้เท่ากับ17นะฮะราคาพอๆกันเรามีสเปซอยู่ใช้สเปซดีกว่านะเอาอันนี้อัพได้ด้วยเหมือนกันเว้ยส่วนนี้อัพข้าวนะครับแต่บอกตรงว่าข้าวกับทองนี่จริงๆอัพทองคุ้มกว่านะแต่ทองไม่ต้องเอาไปเทรดเรื่อยๆนะข้าวมันคือแบบเหมือนกับพื้นฐานเราต้องกินอยู่เรื่อยๆนะแต่ทองเราต้องไปเทรดเนี่ยเพื่อเอาข้าวมาแต่มูลค่าที่ได้ทองมันเยอะกว่านะครับแล้วจะพอๆกันก็ได้นะต้องคำนวณดูดีๆแล้วก็ไงต่อดีทางนี้สับแช่งไปก่อนแล้วนี่นะสับแช่งมันสับเลยนะและก็นี่ใส่ของใส่กันคือทางฝั่งพวกนี้ก็ส่งเอเจนต์พยายามมาช่วยจริงๆมันอยากจะส่งกำลังมาช่วยด้วยเหมือนกันนะแต่คงจะติดพันอะไรเนี้ยนะแล้วก็เปลืองงบประมาณ
ไอ้นี่เอาไงกวางมาเว้ยมายืนใกล้ๆตรงนี้อ้าวถอยซะงั้นเราสาดซ่องสุ่มกำลังเตรียมจะไปตีมันแล้วนั่นน่ะปล่อยมันไปนะต้องทำใจนะเกาะข้างล่างเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเราจะเปลืองกำลังคนนะฮะในการดูแลมันอ้าวนี่ประกาศสงครามเราเพิ่มอีกแก๊งป่าฟ้าคืออยากจะทำร้ายเรามากนะฮะอยากจะทำร้ายเรากันมากมายมีฝูงนกสีดำบินบนท้องฟ้านะฮะเหมือนจะเป็นลางร้ายศัตรูนี่มันรู้สึกมันจะแตกทับมาตรงนี้ด้วยนะเป็น2หน่วยลองดูดิจะสังหารได้ปะหรือวางยาดีผมว่าวางยาจะติดง่ายกว่านะแต่นี่มันบอก 55% ว่าวางยาดูก่อนนะวางยาติดนะฮะโอเคได้แคมเปญโมเมนต์ด้วยโอเคเท่าว่าทัพนั้นก็แตกไป1ทัพแล้วนะฮะ No one gets through อันนี้จะเข้าชาร์จเลยก็ได้แต่ว่าเราจะมันจะกำลังเราจะสู้ในเมืองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแบ่งมานี้หน่อยอันนี้จะดีกว่านะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมว่ามาอังไว้ตรงแถวๆนี้ต้องขอบคอปิ่มๆหน่อยจะได้ส่งกำลังไปได้ช่วยในรอบหน้าได้แล้วก็ทหารที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังนี่นะฮะยังมีการแบบฟื้นกำลังตัวเองได้แล้วก็ผมขอทำการผลิตยูนิตธนูเพิ่มเลยนะเอา3หน่วยเลยนะธนู3บ้างเลยนะถือว่าดีมากนะครับส่วนแนวรบด้านนี้ขอเมาส่องดูก่อนคือจะได้รู้ด้วยมันเห็นในกวางมันจะส่งกำลังกลับมานะครับเขาไม่แน่ใจว่ายังไงเมืองนี้มันมีเฮเลนอยู่ด้วยอ่ะอยู่ในเมืองนี้อ่ะถ้าเราตีเสร็จปุ๊บแล้วเราส่งตัวเฮเลนกลับไปได้ปะนี่เลเวลขึ้นนะครับแสดงว่านั่งในเมืองนี้ก็คือมีเลเวลขึ้นด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้จะบวกกระสุน 15% นะเอาบวกกระสุนก็ดีเหมือนกันแล้วก็เรือนี่เดี๋ยวผมจริงผมอยากไปตีเมืองนั้นเลยนะที่มีเฮเลนอยู่นะแล้วก็ก๊กของมันแสบเหลือเกินรู้สึกว่าก๊กของปารีสนี่จะยุบรวมเข้ากับไอ้ตัวสีม่วงนี้นะแกงสีม่วงทำให้เฮเลนอยู่ตรงจุดนี้นะพูดง่ายคือก๊กหลักของปารีสน่าจะสลายแล้วนะโดนผนึกรวมเข้าไปนะนี่เราทำการซื้อข้าวก่อนนี่ด้วยอันนี้ให้ผ่านแดนได้ด้วยนะจริงๆจะเป็น defensive alliance ก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะให้มาเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับอ
3,000โอเคคือแบบเผื่อถ้าศัตรูแบบไอ้พวกแก๊งนั้นมันมาเนี่ยมันจะได้ช่วยเข้ามาช่วยลบในบ้านเราได้ด้วยนะแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับชายแดนทางใต้เรานะครับI will take. คือจริงๆนะอากิริสเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์เบี่ยงมากนะแต่การทูตเราจำเป็นเหมือนกันนะเพราะว่ามันติดเรื่องข้าวเนี่ยแหละนะฮะทรัพยากรข้าวในพื้นที่ผมแม่งโคตรอนาถาเลยนะเขาต้องแบบทำการเทรดข้าวไปWe all did well here. อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เราก็เทรดมันด้วยไม่เทรดมันเดี๋ยวมันจะงอนนะ We should all profit from this. นี่แล้วเราจะได้สต็อกข้าวไปด้วยนะเอาสัก 3,000 นะเราต้องใช้เยอะนะครับแต่ว่ารู้สึกมันจะเปลืองทองกันไปหน่อยวะแพงนะไอ้นี่เริ่มจะขายแพงเคี่ยวขอสักเท่านี้แล้วกันนะเมนเทนความสัมพันธ์ไปแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อแม่งทองแม่งก็อาจจะลดมูลค่าลงอันเนี้ยพวกข้าวพวกอะไรอาจจะแพงขึ้นอันนี้คือผมจะนำทัพขึ้นไปบุกมันด้วยนะฮะในขณะเดียวกันผมว่าอาจจะต้องมีฟอร์มทีมมานะฮะตรงนี้เนื่องจากผมซื้อข้าวมาแล้วนะถ้าตั้งอันนี้ใช้600เอาอัปเกรดปะคือถ้ายูนิตที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็จะได้ประสบการณ์เรื่อยๆด้วยนะถ้าเรามีอันนี้ถึงจะอยู่ในบ้านก็ตามนะครับนี่เราซื้อแม่ทัพมาใหม่คนหนึ่งนะมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะอาจจะต้องจัดทัพด้วยนะฮะจะต้องจัดทัพตรงนี้หน่อยซื้อจำนวนผมว่าแม็กเลยก็ดีนะ4หน่วยตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบมีหน่วยไว้ดีเฟนต์นะเพราะผมยังรู้17อยู่ไหนนะเนี่ย17ของกวางเนี่ยนะฮะมันเคลื่อนพลไปไหนแล้วก็ตรงนี้ศึกตรงนี้มันนี่อัปเกรดกันคือผมไม่รู้มันอยู่ไหนนะแต่ตอนนี้เรามีสัญญาไอ้นี่นะฮะสนธิสัญญาข้ามแดนกันได้ง่ายๆนะไอ้นี่น่าโดนจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนไอ้ปารีสตัวแสบเลยนี่ทหารเราก็ออกจะฟิตๆแล้วนะผมว่ามันน่าจะเคลื่อนมาข้างล่างนี่นะแล้วพยายามหลบไปนะนี่โอ้โหเข้าไม่ถึงเว้ยไม่ถึงนะจะเอายังไงกันครับส่วนนี้เราขยับมาเนี้ยมาดูลาดลาวก่อนอันนี้มา11ยังไม่บุกเข้ามานะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดโกรธอากิริสอยู่ในโหมดโกรธนะอารมณ์แกจะเวียงๆนิดนึงนะต้องตามอารมณ์ให้ทันนะ We've got plenty to discuss. อันนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเรานะลอนวูฟเรานี่ก็ไม่แพงนะเนี่ย 3-3 ถ้า2,000 ก็66นะ
We'll go away. ซื้อไปนะรวบรวมทรัพย์สินรวบรวมพวกโฟร์ดปะทางตะวันตกก็ยังวางใจไม่ได้นะแต่ตอนนี้ขอไล่นี่ให้เสร็จก่อนคืออยากซื้อนะเพื่อหน่วงศัตรูเวลาแล้วก็จะได้มองเห็นได้ไกลขึ้นด้วยนะราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ฟู้ดแม่งก็ยังซีเรียสอยู่นะตอนนี้เป็นปัจจัยที่ถือว่าซีเรียสนะครับอันนี้จะซื้อก็ยังไม่ได้ด้วยคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะฮะตบไปเลยเอาละเคลื่อนมาอันนี้คือเป็นตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับเรานะฮะเขาอาจจะแบบเหมือนจะมาเสกหนังควายใส่ศัตรูเรานะเพราะว่าศัตรูของเขากับศัตรูเราก็คือคนเดียวกันอยู่นะจริงๆอยากจะรวมเป็นพันธมิตรแต่เราต้องทำศึกกับโอดิซีนะก็เลยไม่เอาไม่เป็นไรนะแล้วผมคิดว่าผมไหวนะผมไหวแม้ว่ามันจะเคออสขนาดนี้เบอร์นี้ก็ตามนะอันนี้คือมันโดนพอยซันไปนะทำให้มันเคลื่อนที่ได้ช้าแล้วจำนวนยูนิตมันลดลงด้วยนะอ๋อมันแบ่งให้เพื่อนมัน4นะฮะตอนแรกเพื่อนมัน1มันแบ่งไปนะฮะพยายามจะหนีมาตีข้างล่างสร้างความวุ่นวายกับเราบางทีเราก็ต้องจิตแข็งด้วยนะฮะมันจะวุ่นวายยังไงเราต้องแฮนเดิลมันให้ได้นี่จะมาเสกเราอีกแล้วนะสาปแช่งเรามาแล้วเว้ยมึงกล้ามาเหอะเงียบเอาบุ๋ยแต่อันนี้มันเอาจริงว่ะมันจะมาว่ะสายขวาเลยมึงส่วนอันนี้อ้าวขอเป็นมิดแล้วนะฮะกลับมาจะมาขอเป็นมิดแล้วนะการจะมาเป็นมิดเนี่ยมันจะมาไข้แค่โฟร์ด999อย่างนี้มันไม่ได้นะเราต้องดูก่อนนี่นะครับจัดไปต้องเพิ่มไม้มาอีกเราต้องการใช้ไม้นะฮะนี่ได้มาแล้วไม้พร้อมกับโฟร์ดด้วยนะแล้วมันก็ไปนี่เราก็เหมือนเราไว้ชีวิตไอ้ตัวนี้ไปนะแต่นี่มาอีก20ช่างแม่งนะเมืองนี้ไม่ลอสกูให้แม่งไปเลยอย่าได้เอาไปเดี๋ยวกูค่อยไปกวาดไอ้ก่อนเล็กก่อนน้อยพวกเนี้ยนี่ Hostile Agent หนูเขามาอีกแล้วนะเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันนะฮะในเทิร์นหน้านี่ข้าวผมติดลบ 10,000 นะผมยังปั๊มกองทัพไม่หยุดมันก็ว่ามาไอ้นี่มันก็จะมาหาผมนะลองแอสซาซิเนตดูดิมึงจะตายป่ะกลัวเหมือนกันนะว่าเนื้อเรื่องในประวัติศาสตร์จริงนี่พาริสเป็นคนฆ่าอะคิลิสนะฮะแล้วนี่นะเราอัปเกรดได้นะทำไม่สำเร็จพอดีเรายังไม่ได้อัปเกรดไม่ทันด้วยนะเปอร์เซ็นต์เลยน้อยมันบอก I fail you มันพูดอย่างนี้นะได้ยินเสียงอะนี้ดาเมจโดยใช้พิษเอานี่นะดูท่านางไอ้นี่จะเก่งทางสายพิษนะแต่เมื่อกี้เราทำไม่สำเร็จอันนี้คือเราตีมันได้เลยนะจริงๆนะแต่ว่ารอให้กลุ่มหนึ่งมาดีกว่านะครับ Cut them down. Epic deeds. Onward to glory. เอากลายเป็นอย่างนี้เป็นสังหารแม่งอ้อมมาอย่างนี้แต่น่าจะตีได้นะ Show no mercyBring their deaths. Slaughter them. Send them packing.
ตีเข้าเมืองเลยนะเรียบร้อยนะจิ้มเข้าหัวใจไลเคียนะฮะชื่อก๊กมันอันนี้ได้มีเลียแท็กเพิ่มมาด้วยนะนี่นะยิ่งลบยูนิตแล้วยิ่งโหดครับเดี๋ยวผมว่าสลับยูนิตกับไปนี่หน่อยดีกว่าเพราะพลธนูเยอะนะครับตั้งใจซื้อมาเพื่อถ่ายกันอยู่แล้วนะนี่นะครับก็คือผมเอาพวกทัพเทพๆเนี่ยไปอยู่กับอะคิลิสอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าจากเหตุการณ์นั้นแบบศัตรูมันล้อมาล้อมนี่โอ้โหแม่ทัพเทพก็ต้องมีกองทัพที่เทพผสมด้วยนะอันนี้ผมว่าเดี๋ยวเอาให้เป็น20ไปเลยดีกว่านะให้เต็มหน่วย20ไปเลยนี่นะแบบนี้นะส่วนกองนี้ก็คือเสร็จศึกแล้วนะถือว่าเสร็จศึกแล้วนะครับเพราะว่าเราก็นี่แหละทางตะวันตกเนี่ยน่าเป็นห่วงนะใจจิตใจแม่งจ้องจะทำร้ายเราอย่างเดียวเลยนะไอ้ตัวนี้ดูดิเห็นนะมีกำลังมาตึงไว้เนี่ย11 15นะครับวางใจไม่ได้เลยนะอาจจะต้องดึงทัพกลับไปตอนนี้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นทางเหนือแล้วนะพอข้าศึก2ไอ้2แก๊งนี่มันก็พยายามจะทำร้ายเรานะนี่ผมโยกมานี่ก่อนอันนี้เดินจริงๆเดินเข้าไปตีได้เลยเนี่ยอันนี้คือบังคับโดนนะสกิลบังคับโดนนะครับกับอันนี้สกิลชาร์จผมว่าเอาบังคับโดนก็ดีนะคือส่วนใหญ่เวลาแม่ทัพเราทำศึกกำศึกบ่อยๆเนี่ยนะครับแม่ทัพเรามันจะเก่งห้าวกว่าแม่ทัพฝั่งศัตรูนะครับทำให้แบบว่าเราแบบเวลาโดนปุ๊บเราได้เปรียบฮะประกาศสงครามกลายเป็นเราประกาศสงครามมึงนำกำลังมายกเข้ามาในบ้านเรานะแต่เราเป็นคนประกาศสงครามซะงั้นถอยอ่ะมันถอยก็ถอยนะเราตามมันไม่ได้ด้วยอยากจะดูซิว่าเราจะไถไม่ได้ป่ะไม่ได้นะ53ไถจากการที่มันซ่ากับเราเนี่ยต้องให้มันโดนตีหนักๆกับมันถึงแบบครั้งที่แล้วอ่ะโดนเราตีหนักๆกับมันถึงแบบเออเรายอมแล้วเรายอมจ่ายแล้วเท่าไหร่ก็ยอมอะไรเนี้ยนะแต่สุดท้ายถ้าเราไม่ป่าไปสิ้นซากนะมันก็จะจ้องมาแว้งกัดเราอยู่ตรงเนี้ยเรื่อยๆนะอันนี้ก็ต้องอัพด้วยใช้ไม้นะใช้ไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย900กว่าเมืองที่เสียหายไปสร้างแบบเป็นท่าเรือนะครับไว้เพิ่มฟู้ดได้
fighting for Ares ผมว่าเดี๋ยวก็ด่วนนะเดี๋ยวขอดูทางนี้กันว่าจะไหวหรือเปล่าจริงๆมันมีศัตรูมันมีทัพอยู่แบบ17นะครับ17นี่ที่เป็นทัพของเขากวางครับยังไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงไหนนะแต่ระหว่างนี้ขอตีมันก่อนแล้วนี่นะไม่เห็นนะมันไปไหนของมันก็ไม่รู้นะนี่มีนี่ด้วยนะเฮเลนอยู่ด้วยนะศัตรูดูจะสู้เราไม่ได้นะครับเนื่องจากเราฟิตกว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันรีดเงินจนแบบทรัพยากรข้าวไม่พอหรือเปล่านะสู้กับเราจนแบบข้าวมันขาดแคลนเลยนิดว่าเรายึดมาได้แล้วเมืองนี้นี่นะมีข่าวลือว่ามีคนจับตามองอยู่นะฮะผู้หญิงคนนึงจับตามองเราอยู่จะเรียกว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนก็ไม่ได้นะเขาบอกเป็นครีเอเจอร์แล้วนี่ผมทำอะไรกับมันได้บ้างผมก็ไม่รู้นะเฮเลนเนี่ยบอกอยู่ในเมืองนี้รีคูดมาได้ป่ะแบบโยกตัวส่งกลับไปนี่ได้มั้ยหรือว่าโยกมาเป็นเมียของอคิลิสแทนอะไรอย่างเนี้ยนะโยกไปให้เมเนลาสได้มั้ยยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะผมไม่รู้ใช้งานยังไงเหมือนกันนะแต่ในเมืองนี้มีเฮเลนอยู่นะจะโยกกลับไปเก็บก็ไม่ได้ด้วยอยู่ในเมืองนี้ดื้อเลยนะครับแบบไม่ต้องไปทำสงครามเมืองทอยเนี่ยได้ผู้หญิงมาแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะส่งไปให้เมเนเลายังไงนะในแกริซันก็ไม่มีนะใครรู้ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเฮเลนเนี่ยคือมีคนวิจารณ์กันเยอะนะว่าแบบช่างรองพื้นแม่งทำร้ายเฮเลนอย่างมากนะใช้รองพื้นผิดนะชีวิตเปลี่ยนเมเนเลาไม่อยากได้ตัวแล้วนะตอนนี้ใช้รองพื้นผิด Talking now avoid suffering later เนี่ยผมจะส่งตัวให้ก็ไม่ได้ด้วยนะผมไม่รู้กดส่งตัวยังไงส่งตัวผู้หญิงของมึงเนี่ยจะให้จบๆไปนะหมดเรื่องหมดราวกันซะทีเอามาทำไมก็ไม่รู้นะเฮเลนอันนี้นี่เป็นพลอันนี้นะนานทีจะมีทีนะเป็นผู้หญิงต้องสร้างหน่อยแล้วมันจำกัดด้วยนะรู้สึกจะได้แค่2หน่วยนะอันนี้เดี๋ยวผมว่าเบ่งเพิ่มดีกว่า right. ใจก็อยากอัพนะใจก็ไม่อยากอีกใจนึงก็ไม่อยากอัพเพราะว่าดูเถอะฟูดโอ้โหติดเพดานตลอดฟูดนี่ติดเพดานตลอดนะตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวบวกเพิ่มอีกสักหน่อยดีกว่านะคือผมคำนวณจากไอ้ศัตรูที่มีอยู่17หน่วยนะแล้วก็ในแกริซันของผมว่ามีอยู่เท่าไหร่นะแล้วรวมกันเนี่ยมันพอสู้ได้หรือเปล่านะพอจะดีเฟนต์ได้หรือเปล่าส่วนในนี้คือตอนนี้เรายึดอันนี้ได้นะเดี๋ยวเราต้องบุกต่อนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะบุกขึ้นไปข้างเหนือไปยึดอีกเมืองหนึ่งต่อนะครับส่วนในเนี่ยเฮเลนนี่ผมไม่รู้จะทำยังไงนะนะพันธมิตรนะพันธมิตรหรือรู้สึกว่ามันจะใกล้หมดเต็มทีนะเดี๋ยวผมสับเลยนะผมอยากจะบอกว่าเกมนี้จริงๆมันเป็นเกมที่ลองเกมอยู่แล้วนะฮะผมดูแล้วอย่างเงื่อนไขของอะคิลิสเนี่ยมันเป็นแบบแม่งต้องแบบมีมิชชั่นและอย่างมิชชั่นที่ผมอยู่ตอนนี้ยังติดอยู่ตอนนี้คือมิชชั่นว่าคุณจะต้องสร้างยูนิตแบบหลายประเภทพูดง่ายคือแบบแทบจะยูนิตเกือบจะทุกเผ่าเลยนะฮะซึ่งแบบตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ5ต้องเก็บไปได้10ถึงจะได้ผ่านมิชชั่นนี้ไปได้ก่อนแล้วมิชชั่นมีทั้งหมดอยู่แบบอยู่ตั้งหลายมิชชั่นผมจำไม่ได้กี่มิชชั่นนะแต่เยอะฮะอาจจะ20หรือเปล่าหรือ10กว่าเนี่ยนะฮะ
เยอะมากนะฮะก็แล้วก็อีกอันนึงจบแบบ Total War คือต้องพิชิตได้ถึง100 settlement นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจมีอยู่เท่าไหร่นะแต่ก็คือน่าจะยังห่างไกลเยอะเลยนะเอาปารีสแม่งเปิดฉากบุกแล้วนะฮะเมืองนี้คงต้องทำใจนะคงทำใจนะปารีสแม่งซ่าเหลือเกินนี่เราปล่อยไปก่อนนะเมียมึงก็อยู่กับเรายังจะซ่าอีกอันนี้มาแล้วนะฮะแต่แก๊งนี้แก๊งม่วงนะส่วนอันนี้ถอยทับกลับแล้วเห็นว่าเราสู้ไหวนะคือเขามาดูเชิงจะเข้าบวกนะแต่เราคิดว่าเราน่าจะเอาอยู่นะนี่นะเคลื่อนพลมาจะมาตีเรายังไงกัน17ต่อ20นะฮะแต่ว่าขวัญกำลังใจดีกว่าสู้ในบ้านนะฮะยูนิตของมันก็เป็นยูนิตดาบไอ้ยูนิตคลับแบบถอดเสื้อนะฮะแล้วก็ตัวปลานะครับแล้วก็มีนี่มีม้าของเราเพราะยูนิตของเราดีกว่านะครับน่าจะเป็นเพราะยูนิตของเราดีกว่ามากกว่าพื้นที่นะแล้วก็ฮีโร่เราเก่งกว่าด้วยนะจริงๆออโต้รีเซลก็ได้แต่ผมว่าเนื่องจากศัตรูมีกำลังเยอะกว่าแล้วก็สถานการณ์ยังไม่นิ่งนะผมอยากคีปอัพทหารกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดฉันต้องประชาการลบเองเนี่ยสตูนี่มีพลคลับเยอะนะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันในแง่ของยุทธศาสตร์นี้นะฮะแต่ถ้าเราเด็ดหัวแม่ทัพมันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสูญเสียกำลังน้อยที่สุดนะไม่มีกองหนุนนะครับนะฮะศัตรูเคลื่อนไหวมามีทัพม้าอยู่2กองนะฮะเดี๋ยวเราใช้หอกเข้ารับดีกว่าพลม้าของมันก็สามารถปาได้ด้วยนะครับเป็นประเภทเดียวกับเรานะฮะปาอาวุธได้แล้วก็เข้าบวกได้ด้วยอย่าพึ่งนะเรารักษาพื้นที่ไปก่อนนะครับค่อยๆไล่เข้าไปมาแล้วนะฮะจำนวนทหารมากกว่าเรานะอย่างที่รู้กันนะครับมากกว่าเรา3หน่วยนะฮะแต่ทหารเรามีประสบการณ์มากกว่าแม่ทัพเราเก่งกว่าและยูนิตของเราดีกว่านะครับยิ่งเรากำศึกเท่าไหร่นี่ก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยกล้าแข่งขึ้นนะตัวไม่กล้าเข้ามานะครับเราจะเข้าไปหามันเองจะไถไปตอนนี้ฮีโร่เรามาแล้วนะฮะสถานการณ์อย่างนี้ผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอบีบมันก่อนนะไอ้พลคลับตรงนี้จะได้แตกไวเรายังมีทหารที่เรายังสแปร์ไว้อยู่นะครับนี่จะเข้าบีบด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นตีเป็นระนาบอย่างนี้นะครับจะทำให้ศัตรูรับศึก2ด้านแล้วการที่แบบว่ามันจะสื่อสารกันมันจะลวนนะขวัญกำลังใจก็จะเสียนี่นะเดี๋ยวเราตั้งรูปขบวนใหม่นะแม่ทัพมันวิ่งแล้วนะฮะแม่ทัพมันวิ่งแล้วนะฮะแม่ทัพมันคาววิ่งแล้ว
เราก็อยากจะฆ่าแม่ทัพมันฮะแต่มันวิ่งไปไกลเหลือเกินวิ่งไปไกลเหลือเกินนะ One of your units has no more ammunition. Call the Achaeans. เอาแล้วนะฮะมันกลับมาแล้วนะฮะแม่ทัพมันจะสู้นะฮะขอให้มึงมาจริงเถอะขอให้มึงกล้ามาเถอะแม่ทัพเรากำลังจะไปหานะฮะศัตรูของมันตอนนี้นี่หน่วยของมันตอนนี้แตกกระเจิงเลยนะคนละทิศคนละทางเลย Your warriors have been routed. บางหน่วยของเราก็วิ่งเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะศัตรูมันก็ไม่ใช่ว่ากระจอกกระจอกนะครับเมนกล้าเข้ามาบุกเราได้ขนาดนี้มันก็ใจเหมือนกันนะฮะหายแล้วนะครับตอนนี้อินิมิฮีโร่ตายแล้วนะครับการศึกทางเหนือตรงนี้แม่ทัพคนเนี้ยต้องแฮนเดิลถึง2จังหวัดนะ2จังหวัดไม่พอนี่ยังต้องไอ้นี่นะครับเขายังต้องรับศึก2ด้านด้วยนะฮะ2ฝ่ายด้วยนะฮะแต่ก็ยังสามารถที่จะคุมเชิงได้โดยการสลับไปสลับมานะครับแต่ยิ่งผ่านการลบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกล้าแข็งขึ้นเท่านั้นนะฮะศัตรูแม้ว่าจะมีกำลังมากกว่าหรือว่าแม้ว่าจะมีจำนวนที่มากกว่านะครับก็ไม่ขนามือเขาชาร์จแล้วนะฮะตีเขาข้างมันวิ่งกันแตกกระเจิงไปหมดเลยนะและชัยชนะก็เป็นของเราเราสูญเสียไป425นะฮะสตูดิพอยต์ไม่เยอะกว่าเราสูญเสียไป807และแม่ทัพของมันก็ตายด้วยนะฮะแล้วหมายความมันจะต้องแต่งตั้งแม่ทัพคนใหม่ขึ้นมาเพื่อรับหมวดนี้แทนนะครับผมไม่รู้ว่าแม่ทัพของมันนี่เป็นระดับกษัตริย์หรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เรายึดมันมาฟื้นกำลังเราก่อนนะฮะ 16% พอดีว่าจะได้ตามตีไม่ได้ต่ออีกนี่นะครับศัตรูยังเหลืออีก17กองนะครับเปลี่ยนแม่ทัพคนใหม่แล้วโอ้ยนี่จะมาแจมฮะ20นะฮะรวมกัน20ถอยก่อนเลยนะฮะทรงนี้หวังว่ามันจะถอยเข้าบ้านนะถอยไม่เข้าบ้านแต่อยู่ติดกำแพงเมืองก็โอเคอยู่นะดีว่าเมื่อกี้เราเกณฑ์คนมาด้วยนะฮะไม่ได้ฆ่ามันทิ้งหรือว่าขูดตังมันนะไม่งั้นเนี่ยเราตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันยังไงต่อถอยไม่กล้ากดเต็มข้อนะไม่กล้ากดเต็มข้อด้านล่างนี้อบล้อมเราอยู่เอาแล้วนะฮะสีชมพูเรานี่สดหลายรอบแล้วนะฮะอยากประกาศสงครามมือไม้สั่นตลอดนะฮะอยากโดนนะอยากโดนนี่นะฮะโอ้โหบอกว่ามีการล้อมเมืองมีอะไรอย่างนี้นะฮะการรบที่ฟิแร่นะฮะเราเป็นฝ่ายมีชัยไม่ใช่แค่เพียงห้าวหาญนั่นเดียวนะฮะแต่ว่าจะต้องมีจังหวะที่ดีด้วยนะฮะรู้จักจังหวะบุกจังหวะรับนะฮะบุกได้ก็บุกนะฮะจำนวนมาเยอะตั้งยังไม่ทันฟื้นตัวก็ต้องถอยนะครับเขาเรียกว่ารู้จักลุกรู้จักรับนะแต่นักรบที่ดีเนี่ยนักรบที่ดีเนี่ยจะไม่มีคำว่าถอยนะแต่แม่ทัพที่ดีจะรู้จักถอยเป็นนะรู้จักบุกรู้จักถอยผมว่า
ผมนี่คือเนื่องจากข้างบนมันขึ้นไปแล้วแบบมันต้องเดินทางลำบากทางถนนไม่ค่อยดีนะผมกลัวแต่ว่าในแกริสันแม่งใจนี่เดี๋ยวคือทางหนึ่งเราก็ต้องป้องกันเกาะนะครับนี่ตรงนี้ศึกสำคัญอยู่ตรงนี้นะไอ้ปารีสตัวแสบเรานะไอ้เกาะทองเราต้องมีทหารป้องกันด้วยแต่ว่าผมดูแล้วขึ้นไปข้างบนนั่นนะจะไปต่อถ้าค่ายครูประตูหอรบมันแน่นหนาเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องส่งกำลังขึ้นไปอีกกองหนึ่งนะครับเพื่อไปสนที่กำลังกันนะแล้วเข้าปราบข้าศึกนี่มันเผาเมืองทิ้งอีกแล้วนะฮะแม่งแสบจริงๆนะไอ้ปารีสนี่ผมคิดว่า2หน่วยน่าจะไหวนะฮะเอาให้มันสิ้นไปเลยนะนี่นะครับมันจะสู้หรือวะลองไปสังหารดูก่อนดิมีวังยากับสังหารนะครับวังยาหมายถึงวังยากองทัพไม่สำเร็จหรือมันต้องหนีแน่เลยนะฮะแม่งมาทำลายเมืองเราจริงกันหนีนี่นะฮะคนตีนจะได้คนตีนจะได้นะโอ้โหมันขอเนี่ยแล้วกันโอ้นี่แบบพอเราใส่ไปปุ๊บแล้วคนเราหายไปด้วยส่วนหนึ่งว่ะพอเราต้องมาตั้งอาณานิคมนะนี่นะครับคือต้องมาสร้างเมืองใหม่นะฮะมันทำพังอย่างเนี้ยต้องมาพัฒนาใหม่อีกนะครับต้องมาปกครองบริหารบ้านเมืองกันใหม่มีเงินเราก็ทรัพยากรเราก็มีอยู่เท่านี้นะคงจะยังทำอะไรไม่ได้มากนะมันไล่ให้มันไล่ไปก่อนใจเย็นนะฮะสถานการณ์มันอาจจะยุ่งยากสับสนนิดนึงนี่นะทหารเราฟื้นเร็วมากเลยนะหน่วยนี้ตีมันให้แตกเลยนะผมว่าถ้ากองนี้มันแตกนี่มันก็จะเริ่มเสียขวัญนี่มีในเมืองช่วยด้วยเนี่ยสวยงามนะกลางอกหมดจดนะฮะหมดจดเลยฟื้นกำลังดีมะหรือว่าไถแล้วกันนะเพราะว่าคิดว่ายังไม่รีบลบนะฮะแล้วก็ศัตรูหมดแล้วนะฮะตรงนี้ไอ้ข้างบนมันยังไม่มาหรอกนะไถเป็นเงินดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่แกริซันแล้วก็ฟื้นกำลังเอานะตอนนี้ประสบการณ์เราก็ขึ้นมานะครับจะมีรถเข็นนี่นะฮะไม่ได้รถเข็นรถไอ้นี่นะกลายเป็นผู้ป่วยไปเลยรถศึกนะครับกับฮิตพอยต์ฮีโร่ 7% ฮิตพอยต์ก็ดีตอนดวลนะครับแต่ตัวรถศึกเองก็จะมีฮิตพอยต์เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ลากไปหาศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับคือเรามีฮีโร่ที่แบบขึ้นรถศึกเรายังไม่มีเลยนะอันนี้คือเรามีท้าดวลอยู่แล้วท้าดวลเอาเป็นรถศึกบ้างดีกว่านะนี่นะผมดูเหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวนี้ดีน่าจะเอามาใช้ได้นี่นะครับตอนนี้แม่ทัพเราก็มีรถศึกถือว่าเป็นแม่ทัพคนหนึ่งที่ห้าวหาญนะเลเวล14แล้วนะฮะแข็งแกร่งมากเป็นแม่ทัพสายดีเฟนส์ตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยนะฮะตอนนี้แข็งแกร่งมากเดี๋ยวเรามาสืบดูก่อนนะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างกันดีกว่านะเราส่องดูก่อนนะไฮโดเดรซ่าเนี่ยนะฮะเราต้องโยกกำลังไปรับศึกด้านซ้ายด้วยนะตรงนี้เนี่ยนี่อันนี้มันจะลบอินฟลูเอนซ์นะฮะ
ส่วนอันนี้มันจะลบโกดเนี่ยอินฟลูเอนซ์เนี่ยโกดเอาแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะก่อนจบเทิร์นเราต้องมาซื้อข้าวกันต้องลองดูดิเขาเสนอราคากันเป็นยังไงบ้างคนไหนคุ้มค่ากันอันนี้175 We both have much to gain128นี่ถูกกว่าเห็นได้ชัดเลยนะโบสถ์ขึ้นเป็น 4,000 เลยแล้วกันเราต้องการมาโปะให้มันพอไอ้นี่เนี่ยให้มันพอใช้ไอ้นี่เอา 5,000 เลยอ่ะ Certainly โอเคนะตอนนี้เราก็มีอยู่ 9,800 นะครับน่าจะพอได้อยู่แต่ปัญหาของไอ้ยีบาลีนี่มันยังอยู่นะฮะต้องขย่มมันได้แล้วก็ประเทศของไอ้แผ่นดินแดนของเราแม่งแบบมีแม่น้ำหรือว่าแบบไอ้นี่นะอยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะมันทำให้แบบว่าไม่ได้เรียกแม่น้ำเลยเป็นทะเลนะอยู่ขั้นกลางอีกนะทำให้เราแบบเคลื่อนย้ายกำลังคนแม่งก็ลำบากเหมือนกันนะเวลาย้ายกำลังคนแบบไปมาเนี่ยนะฮะคือไอ้เมืองนั้นยังดีตรงที่ว่าถ้ามันจะบุกมันต้องถมเยอะนะเพราะว่าไม่งั้นมันต้องสร้างเครื่องล้อม1เทิร์นซึ่งมันถ้าสร้างเครื่องล้อม1เทิร์นนี่เราก็ไปบุกมันได้ง่ายนะมันต้องดูว่าเทิร์นถัดไปมันจะทำอะไรนะมันจะทำอะไรกับเราส่วนอันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูในแกริสันมันเนี่ยมีอยู่นี่มี6 หน่วยเป็น12 โบ4เป็น18นะฮะเรามีอยู่16นะแถมมันเป็นฝ่ายดีเฟนซ์อีกแล้วในนั้นก็เป็นแบบพลทหารดีๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสงสัยจำเป็นนะต้องส่งทัพนี้ขึ้นไปเพื่อไปหนุนนะฮะแม้ว่าใจผมอยากจะดีเฟนซ์ก็ตามนะแล้วก็ก่อนจะเอาทัพนี้ไปหนุนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเรานี่นะเอานี้มาคือแม่ทัพของเรานี่2คนที่ผมเกมมันนี่จริงๆมันเป็นสายแบบสายดีเฟนส์นะแม่ทัพสายดีเฟนส์นะตรงนี้จริงๆผมอยากจะปั๊มเพิ่มอีกสักหน่อยนึงขึ้นมานะเหมือนเดิมเพื่อเอาไว้ดีเฟนส์แต่ทางนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบนี้ด้วยนะต้องประเมินดูด้วยนะนี่เมนาเรามาทบปารีสวะอ๋อมาสกัดการหนีเว้ยขอบใจมากมาช่วยกันนี่มาอีกทางนึงมาแล้วเว้ยคืนนี้เราทำถึงเราไม่ได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรนะแต่ผมทำเปิดทำสัญญาให้เขาเนี่ยเข้ามาในดินแดนผมได้นะด้วยเหตุผลที่ว่าผมต้องการให้มาช่วยขับไล่ข้าศึกเหมือนกันนะนี่เว้ยปารีสตั้งแคมป์เนี่ยขึ้นมาเหมือนกันนะคนนี้เราก็ค้าขายกับเขาอยู่นะแต่นี่อ๋อที่เมนเลาไม่บุกเมื่อกี้นะเพราะเขามี12ปารีสมี14นะตอนนี้ปารีสไม่ต้องยุบกำลังสงสัยติดขัดเรื่องเงินนะฮะน่าจะติดขัดเรื่องเงินอยู่
มาสาปแช่งเราอีกใช่ไหมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเสร็จศึกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวกูขึ้นไปหามึงโดยด่วนเลยนะเราจะขึ้นไปหาโดยด่วนเลยอาจจะต้องตั้งเป็น2กองไว้นี่ไว้ดันด้านซ้ายอีกนะดันแม่งทุกทิศทางเลยนะอันนี้ก็อยากจะมากินกูกันเหลือเกินนี้อยากอ้าวนี่นะฮะอย่างที่เก่งไว้เลยนะฮะคือมันอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆนะมันต้องมานะมันต้องมาให้ได้นะชิบหายแล้วมันมาเร็วกว่าเราด้วยป่ะโอ้โหคือเนื่องจากยูนิตมันดีเป็นดีกว่าเราอยู่พอควรนะฮะและจำนวนก็เยอะกว่าผมคิดว่าไม่น่าจะชนะนะแต่ว่าที่สู้เนี่ยต้องมาคุมสู้เนี่ยเพราะว่าเราจะได้แบบเหมือนกับว่าตัดกำลังมาให้ได้มากที่สุดก่อนนะแล้วเราจะได้เอาหน่วยของเราตามตีมันได้อย่างแรงอย่างแรงๆอีกนะโอ้เห็นสภาพการแล้วกองหนุนไม่มีนะครับคงได้เดี๋ยวสู้เต็มกำลังกันไปจะตั้งรับข้างในสุดเลยหรือว่าใจนี่ดีผมว่าซอกเขา2อันนี้ก็น่าสนใจดีนะแต่คงจะใช้ประโยชน์เลยไม่ได้มากนะในสถานการณ์อย่างนี้แล้วแม่ทัพเราอ่ะแม่ก็เป็นแม่ทัพแบบนี่เดี๋ยวผมแบ่งพลดาบมาไว้นี้ดีกว่านะเอาไว้อบหลังมันแม่ทัพเราเป็นแม่ทัพแบบที่ไม่มีสกิลนะเป็นแม่ทัพสายดีเฟนส์นะเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเอาไว้แบบเหมือนประจำเมืองดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นเองนะไม่ใช่เอาไว้แบบเหมือนจะสู้รบแบบเต็มกำลังนะเหมือนแม่ทัพสายบุกอันนี้คือเป็นแม่ทัพประจำเมืองนะที่เลือกกองดาบไปอยู่นั้นเพราะว่ามันจะได้แบบเคลื่อนที่ได้ง่ายนะโอ้แล้วนี่พอเห็นจำนวนศัตรูแล้วก็เห็นประเภทยูนิตเราด้วยนะทำการตั้งการ์ดไปก่อนนะคงได้แต่ดีเฟนต์ได้แค่ช่วงหนึ่งนะฮะเราจะพยายามลดกำลังมาให้ได้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนของเราที่ส่งกำลังมาจะตีมึงนี้ไม่เข้านะเพราะกำลังมันแข็งเรามีอยู่12หน่วยนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมฮะถ้ามีอยู่12หน่วยเนี่ยมันจะไม่พอที่จะมาบุกนะเราต้องลดกำลังมาให้มากที่สุดก่อนขาสึกเครื่องพลมานะคือชอบมาแบบจ้อแจ๊ชายแดนเราประจำเลยนะไอ้ตัวนี้ต้องหาทางไปปราบมันนะหรือไม่ผมก็ขูดกองทัพขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วยโดยเร็วเลยแล้วรีบเข้าไปถล่มมันนะให้ล่าเป็นหน้ากองมันเข้ามาซอกเขานะใช้แนวเขาเป็นแนวกันธนูศัตรูวิ่งเข้ามาปะทะแล้วนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะเข้าซัดแนวหลังมันคือคงจะไม่สามารถจะชนะได้หรอกนะฮะแต่เราจะต้านทานให้นานที่สุดสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับศัตรูให้ได้มากที่สุดนั่นคือคีย์พอยต์ของเรานะสู้ยังมีเกียรติสู้เยี่ยงนักรบไปกลัวนะฮะเข้าชาร์จเลยลูกผู้ชายเกิดมาตายแค่เพียงคนเดียวไล่แนวหลังมาไปได้นะฮะตอนเข้าไปนะกวาดเข้าไปดูดิกวาดนี่นะ6ยูนิตเลยนะใช้2กวาด6ยูนิตเอานะฮะไล่กวาดไปป่ะตอนมันไปก่อนทางนี้ก็ยันเอาไว้นะฮะเอาให้พอที่จะทำได้นะฮะพอที่จะสู้ไหวดันไปนะฮะอย่าให้มันตั้งได้ขยุกมันไว้ก่อน
เดี๋ยวจะบีบมันเป็นแซนด์วิชตรงนี้ฮะนี่นะฮะศัตรูมีจำนวนเยอะนะครับการสู้ระยะประชิดนี่ดาบแบบลักษณะนี้นี่ถือดีมากนะฮะเพราะเข้าจิ้มเข้าแทงได้ง่ายนะมันไม่จำเป็นต้องถือ2มือนะครับมีโล่ไว้กันเนี่ยมีเพลทอันนึงนะฮะมีเพลทอันนึงแล้วก็มีดาบอันนึงนะครับนี่โอ้โหยันเต็มที่ศัตรูแม่งแบบประเภทก่อหนาด้วยซัดไม่ค่อยเข้านะเต็มที่แล้วนะฮะนี่เราโอ้โหไล่ต้อนมาได้ขนาดนี้นี่มันจะเริ่มจะเคาน์เตอร์กลับมานะเพราะมันจนตอกนะฮะอย่างว่านะเราไปดันมันสู้สุนัขจนตอกนี่เกาะตรงนี้แตกแล้วนะฮะแตกแล้วนะครับไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะฮะด้านซ้ายนี่โอ้โหนี่เราสู้เต็มกำลังสู้สุดใจจริงๆนะแม่ทัพเราจะไปโดนกับมันก็ไม่ได้ด้วยแม่ทัพเราแม่งสู้มันไม่ได้นะนี่มาแล้วนะฮะพยายามที่จะต้านให้ได้มากที่สุดสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นศัตรูให้มากที่สุดสู้ยังนักรบนะใช้ชาติทหารแตกไปแล้วนะฮะแต่เขาได้สู้ยังมีเกียรตินะฮะแต่ก็ได้สู้ยังนักรบมีลมนะฮะแม่ทัพคนนี้ก็ใช่ว่านี่นะฮะก็ห้าวอยู่นะแต่ศัตรูมามากจริงศัตรูมีกำลังมหาศาลนะฮะไม่สามารถที่จะสู้มันได้เลยนี่คือเราเต็มที่แล้วนะครับเราได้สู้ยิงนักรบแล้วนะฮะศัตรูมีเป็นยูนิตที่มีศักยภาพสูงนะครับดีพอยต์มา859แต่เรายังสร้างความเสียหายได้มากกว่ามันนะฮะถือดีมากเลยนะจริงๆอยากจะสรุปดีให้เขานะครับนั่นคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันก็ถอยไปทำให้มันเหลือแค่11นะฮะยูนิตอาจจะต้องมันคงยุบกำลังมั้งฮะเพราะฉะนั้นยูนิตของเราที่มาเติมกัน12มันน่าจะมันลูทเมืองเรามาปล้นเมืองเรานะฮะนี่นะฮะโอ้โหแล้วมันก็บาดเจ็บอยู่อันนี้เขาอยากจะมาขอเอาหินแรกเอาให้เราขอหินนะฮะแลกกับข้าวนี่ครับเราก็เปลี่ยนเป็นซิงเกิลบาร์เตอร์ไปมันเปลี่ยนแผนอีกแล้วเว้ยมันก็เปลี่ยนแผนอะไรเนี่ยก็มาจะมาแซกเราอีกแล้วนะแซกก็คือการแบบเข้ามาปล้นสะดมอะไรอย่างเนี้ยนะครับประมาณนั้นนะปล้นชิงเรานี่ใช้วิธีการส่วนนี้ใช้วิธีการสาปแช่งเรานี่มาบ่อนทำลายบ่อนไส้ดูมันแต่ละคนนี่โดนแซกละเซตเทิลเมนต์เราหือนี่นะโคตรชั่วเลยนะดูดิมันทำพังหมดเลยต้องใช้ไม้เยอะอีกกลับไปบ้านเมืองกันต้องเจรจาอีกแล้วนะฮะหาทางซื้อไม้กันนี่นะก็อาจจะแพงหน่อยแต่ว่า
เราซื้อเนี่ยเราจะได้นี่ด้วยนะฮะสร้างความสัมพันธ์กับก๊กนี่ด้วยจะได้มีปัญหาเราก็มานี้นะฮะซ่อมมันจะแย่มันจะยังไงก็ตามมันก็ซ่อมกันไปนะดูแลกันไปเดี๋ยวไว้ถึงเวลาเราค่อยไปล้างแค้นนะฮะอย่าเพิ่งจิตสับสนนะคนเราแบบบางทีมั้งเจอสถานการณ์หนักๆอย่างนี้มั้งสับสนนะฮะมันจะเป็นนะต้องใจเย็นค่อยๆแก้ไปทีละปลอกนะครับเดี๋ยวผมเอากองนี้มาไว้ประจำตรงนี้ก่อนเวลาศัตรูมันจะมาเนี่ยจะได้นี่นะฮะเราจะได้รู้ว่าเออมันจะบุกเกาะนี้แล้วนะครับแต่สุดท้ายเกาะเนี่ยมันเป็นเกาะเหมืองทองนะครับมันเป็นเกาะที่สร้างมูลค่าเราได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกำลังไว้นะแต่ตอนนี้ขอเอา2กองนี้เตรียมบุกแก้ขัดก่อนนะครับต้องรอในเทิร์นถัดไปอีกอันนี้คือแก๊งเดียวกับปารีสแล้วนะฮะไอ้แก๊งปารีสนี่มันเหมือนโดนยุบไปนะตกต่ำกลายเป็นโดนยุบไปอะไรประมาณเนี้ยนะเอ้าเชยแม่งมันจะเดินอ้อมทำไมโหจะบ้าตายจะให้แม่งเข้าไปในเมืองก่อนนะอันนี้แม่งหนีกลายเป็นอาคิริเราเลยไม่ได้เข้าไปบวกเลยโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ขยับขึ้นไปพลาดนิดเดียวแม่งไม่ให้เลยนะอันนี้ก็โดนแต่นี่ดีว่ามันโดนหน่วงอยู่นะโดนหลายทับหน่วงอยู่เออขวัญกำลังใจของมันดีกว่าเราอะแต่เราน่าจะสู้มันได้นะคือยูนิตเรามันเป็นยูนิตแบบนี้นะพลหอกธรรมดาเยอะนะฮะของมันแบบนี้นะครับแบบว่าเต็มสูบเลยนะแต่เรามีกองหนุนความกำลังใจมันมากกว่าเราหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าน่าจะรับศึกได้ถ้าเราถอยปุ๊บนี่จะทำให้ความล้ามันเกิดขึ้นกับแนวหน้าเรานะผมว่าเราเลี้ยงฟอร์เมชั่นนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็คอยดูท่าทีมันอีกทีหนึ่งอันนี้ระยะยิงถึงไหมถึงนะโอเคตรงนี้ระยะถึงนะจะได้ยิงมันด้วยนะแล้วก็รอ reinforcement มาก่อน The God's smile reinforcements are here มาแล้วนะฮะ reinforcement แล้วเหมือนกับระยะยิงเราจะดีกับมันหน่อยนะฮะแต่ศัตรูแม่งปาได้แล้วแถมไม่นี่เกาะหนังเนี่ยนะคือถือว่าเป็นยูนิตที่ครบเครื่องนะเพราะว่าแม่งสามารถที่จะปาผลปาไอ้นี่ได้นะปาเจเวลินได้นะครับแถมยังมีโล่ดีเฟนซ์แล้วเข้าปะทะมีลีแบบโดยใช้หอกได้อีกนะครับครบเครื่องจริงๆเวลาเราอยู่บนม้าเนี่ยม้าของเราเนี่ยจะไอ้นี่นะฮะจะปาได้ไม่แม่นเท่ามันด้วยนะความแม่นยำ accuracy จะสู้ไม่ได้เนี่ยนะฮะเราปาไกลระยะยิงเราดีกว่าแต่เราสูญเสียมากกับมันนะเพราะว่าม้าของเราไม่มีเกาะนะครับตัวนิ่มกว่าใส่ถอดเสื้อสู้นะแม้ว่าดูเหมือนกับเราจะปามากกว่ามันนะนี่นะครับอาศึกถือว่าร้ายกาจอยู่เหมือนกันอันนี้ผมปรับมาไว้ข้างหลังนะกองหนุนเรามาถึงแล้วกองม้าของเราทำงานเรียบร้อยนะเขาเข้าไปหน่วงศัตรูได้นะชะลอการเคลื่อนทัพของมันมาจะปรับฟอร์เมชันใหม่นะเราจะใช้พลธนูเนี่ยแหละขึ้นหน้านะครับ
เพราะว่าเราต้องการที่จะเข้าถึงอำนาจยิงก่อนเอานะฮะแฮร์รี่มาข้างล่างอย่างนี้การบวกมันต้องเกิดอยู่แล้วนะครับศัตรูเข้ามาระยะเราเร็วปกติเกินคาดเร่งเคลื่อนทับมาโดยเร็วนะเราเคลื่อนพลเข้าไปปะทะมันนี่นะเดี๋ยวเราเอาพลมิลีเนี่ยมาไว้นี่ก่อนนะนี่เดี๋ยวผมก็เคลื่อนพลไปบวกกับมันสโตนนี่ก็พยายามที่จะคุมเชิงเทินด้านซ้ายอยู่เหมือนกันส่วนเรานี่เรามีเนินอยู่ด้านขวาเราของเรานะซึ่งแม่งยิงได้แต่ปารีสมึงเนี่ยเดี๋ยวปารีสเราจะจับดวนนะฮะอันนี้แม่งขี้ขาดนะฮะเป็นพวกขี้ขาดนะครับต้องกำจัดมันให้หมดเอานะกองนี้เราเข้าบวกกับมันเรายังมีทหารสแปร์ไว้อยู่นะครับแม่ทัพของเรานี่กำลังลบพุ่งกับมันอยู่ Your warriors are losing heart. นี่ฮะตอนนี้นี่สถานการณ์เราดูจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะแต่ถ้าจะให้ดีนี่ถ้าเราฆ่าปารีสได้ก็จะดีมากนะครับเอาเฮ้ยกูจะกดสกิลมึงกลายเป็นออกมาจากมันออกมาจากมันทำไมเอามันให้ตายเลยมาใกล้ตายแล้วไอ้ตัวปัญหาของศตวรรษเลยนะตัวปัญหาเลยนะฮะมันไม่ตายนะฮะต้องไล่บีมกันมันวิ่งหนีนะครับมันบอกว่าศัตรูฮีโร่ของศัตรูนี่เจ็บบาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บหนักยังแสดงว่ายังไม่ให้ยอมให้มันตายนะฮะไอ้นี่โอ้โหแม่งมีกองมาอ้อมมาซุ่มซัดตูดเราอยู่นี้นะเดี๋ยวนี้ดูสิกองสองกองเราแตกเลยโดนมันโปรยอย่างนั้นนี่ซัดกันโนเนียเลยนะคลาสึกนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบระดับอีลีทคลาสนะแต่ว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่ามันจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะฮะมันใกล้แม่ทัพก็ตายมันยังไม่ตายนะแต่บาดเจ็บหนักอาจจะตายก็ได้ด้วยนะแล้วมันไปอยู่ก๊กของคนอื่นเขาก็ไม่น่าจะเสกมันขึ้นมาอีกแล้วนะครับชัยชนะใกล้เต็มทีแล้วศัตรูไม่เหลือพื้นที่ไม่เหลือยูนิตที่จะสู้ได้อีกแล้วนะครับยังสดอยู่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันยังสดอยู่นะฮะกองขวาของเราไล่บทขยี้หนักมากมาช่วยรับตรงนี้หน่อยด้านนี้นี่นะฮะเหลือสักหนึ่งหน่วยไล่กวนมันปะรู้สึกว่ามันจะมีแบบบางหน่วยที่แบบมันใจมันยังได้อยู่นะของเขาตีมันถ้าอย่างนั้นสังเกตเห็นว่าคาสึกมาหนักมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้อ่อนแล้วนะฮะโดนนวดแต่แม่งใจแม่งสู้นะฮะคือแม่งยอมสู้จนตัวตายเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วมันจะได้ตายสมใจนี่
นี่ก็ยังสู้อยู่นะฮะมันเป็นแบบเหมือนกับทหารรักษาพระองค์อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหน่วยที่แบบต้องจัดว่าเทพสุดแล้วนะฮะในก๊กของมันและมันก็จบแล้วนะฮะการศึกเราเสียกำลังไปเยอะเหมือนกันนะฮะยูนิตของเราเป็นพวกพลหอกที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อเดี๋ยวผมว่าผมจะยุบรวมหน่อยนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างยูนิตที่มันเทพกว่านี้นิดนึงมายุบประจำกองนี้นะครับนี่โดนแทงไส้แตกเรียบร้อยนะฮะเอามันมาฟื้นกำลังก็ได้จะฆ่ามันทิ้งก็ได้กำลังใจนะเพราะบอตตันนี้ออกแนวสายบุกนะครับชอบฆ่าทิ้งนะฮะอันนี้ดีกว่านะเกณฑ์มาเพราะเราอยู่ในบ้านเราเลยยังฟื้นตัวเองได้อยู่นะ18นะครับยูนิตที่เรามีอยู่เกิดเป็นชัยชนะที่สวยงามเกิดเป็นชัยชนะเดี๋ยวเข้ามาในเมืองก่อนนะเราฟื้นกำลังในเมืองก่อนจะฟื้นได้ไวกว่าและประสบการณ์ก็ขึ้นด้วยนะนี่คือแบบเป็นแม่ทัพสายบุกของเราที่แบบฝีมือไม่ธรรมดานะครับผ่านศึกมาอย่างโชคชนนี่เมื่อกี้ผมเพิ่มมิลีแอตแทคนะครับ Champion of Champions ตอนนี้ข้าศึกที่บุกมาในบ้านเราเนี่ยถูกกำจัดไปหมดแล้วนะฮะแต่มันก็คงจะมาเรื่อยๆอีกนะถ้าเราประมาทผมคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยทำการยุบกองก่อนครับแต่เราอาจจะต้องบุกต่อนะครับตอนนี้เราก็มีบุกมันไปแล้วด้วยนะฮะยุบรวมกองกันนะครับอย่างนี้นะเรียบร้อยละพลหอกที่แบบเป็นพลหอกถอดเสื้อเนี่ยเราก็ไอ้นี่ไปนะนี่เรามียูนิตประเภทใหม่มานะครับเป็นพลยักษ์นะครับแบบ2ประเภทนะที่เราอัปเกรดไว้แค่เท่านี้ก็เปลืองฟู้ดชิบหายเลยกินฟู้ดมากนะฮะแต่ว่าน่าจะคุ้มค่านะครับเพราะว่านี่เป็นพลยักษ์ติดเกาะแล้วนะครับจะเทพขึ้นกว่าเดิมนะฮะเป็นพลหอกนะครับอันก่อนหน้าเป็นครับนะครับอันนี้เป็นหอกครับแล้วดูโล่ดูอะไรจะอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งหอกกับธนูแต่เราต้องซื้ออาหารเพิ่มอีกนะซื้อยักษ์ไปทีหนึ่งนี่อาหารขาดแคลนนี่นะบ่อยเพิ่มอีก 3,000 พวกนี้นี่เวลาสงครามเราใช้ทองเยอะเหมือนกันนะเอาไปแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะจริงๆอยากเพิ่มยูนิตตรงนี้นะเพิ่มซะหน่อยแล้วกันกลัวไม่มั่นใจว่าจะพอดูปิ่มๆนะแถมค่าศึกค่ายคูประตูหอลบก็แน่นหนาถ้าเรายึดเกาะนี้ได้ก็น่าจะดีนะเป็นเกาะสำลิดนะดูท่าทางแล้วต้องตีทางขวาด้วยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าปารีสมันตายหรือไม่ตายนะฮะแต่มันคงไม่ได้มาเกิดแล้วนะฮะเพราะดูทรงแล้วเนี่ยก๊กสีม่วงมันคงไม่ดีโค้ดมันมาสู้อีกนะฮะนะครับมันแล้วมันโดนเกินก๊กไปแล้วไงฮะนี่นะฮะก็คิดว่ามันคงไม่ได้โผล่มาแล้วนะไอ้ปารีสแต่ว่าถ้าเราจะชนะเนี่ยอย่างเนี้ยปารีสออฟทอยเราถูกติ๊กถูกไปแล้วนะเฮกเตอร์ออฟทอยก็ติ๊กถูกไปแล้วนะฮะเหลือแต่เมืองทอยอย่างเดียว
แต่ภารกิจที่ต้องทำเนี่ยคือมี12ภารกิจนะถ้าจะจบแบบโฮมลิกซึ่งแม่งมีแบบเนี้ยคือแบบมันบอกตอนนี้มี5นะครับต้องได้10ยูนิตผมว่าแม่งต้องเหมือนกับคล้ายๆกับว่าต้องยึดแม่งทั้งแผ่นที่เลยนะกว่าจะได้มาหมดนะครับเนี่ยนะฮะบอกรวบรวมทัพ The Wolf เนี่ยนะฮะแล้วก็อคิริสต้องแรงถึง27นะครับคือตอนนี้อันที่4แม่งยังยากเลยเพราะมึงต้องไปยึดมาทั้งเมืองปารีสออฟทอยก็โดนกำจัดแล้วเฮกเตอร์ออฟทอยโดนกำจัดแล้วแต่เมืองทอยยังอยู่แต่เมืองทอยผมว่าตีไม่ยากนะในทัศนะของผมนะแต่ยังไม่เคยไปบุกนะต้องลองดูก่อนแต่ถ้าเราจะจบแบบ Total War Victory เนี่ยเผื่อจะง่ายกว่านะคือยึดจังหวัดให้ได้101ตอนนี้ผมมีอยู่23แล้วก็บุกเมืองทอยยึดเมืองทอยยึดไมซิเน่นะฮะแล้วก็คนอสซอสนะครับกำจัดศัตรูให้หมดไอ้คนอสซอสเนี่ยอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไอ้ข้างล่างนี้นะฮะนี่นะต้องพิชิตมันมาให้ได้นะครับทั้งเหนือคือพูดง่ายแม่งดูท่าทางแล้วถ้ามันวางเงื่อนไขอย่างนี้ทั้ง2แบบนะคือภาคนี้แม่งเน้นแบบให้เราต้องยึดทั้งแผ่นที่เลยจะมีอยู่โซนติ่งนึงตรงแถวอเมซอนที่ไม่จำเป็นต้องยึดนะถ้าเราบุกอากาเมนอนเนี่ยก็เท่ากับว่าบุกไอ้นี่เลยนะบุกทางข้างล่างนั้นหมดเลยนะถ้าบุกทางข้างล่างหมดเลยก็คือแม่งทำสงครามใหญ่เหมือนกันนะถ้าจบโฮมลิกเราก็ต้องทำมิชชั่นเก็บยูนิตให้ครบทั้ง10แบบนะครับก็อาจจะต้องตีไปเรื่อยๆนะผมว่าเดี๋ยวจะตัดพาร์ทได้เป็นเท่านี้ดีกว่านะครับน่าจะกำลังพอดีนะเทิร์นหน้าเราจะได้มาบุกตรงนี้ต่อนะครับก่อนจบนี่ผมอยากจะฝากนิดนึงนานๆทีขอทีนะครับก็เผื่อถ้าใครยังไม่ได้แบบไปกดติดตามใน Facebook Fanpage เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ผมได้แบบเหมือนกับว่าบางทีก็ก่อนจะลงคลิปอะไรนี้ก็บอกก่อนหรืออะไรเนี่ยนะก็เข้าไปดูได้แล้วก็จริงๆก็เข้าไปสื่อสารไปพูดคุยกันในนั้นได้นะหมายถึงแบบเวลาแบบผมโพสอะไรเนี่ยมีเกมอะไรหรืออะไรเนี่ยโพสเม้นคุยกันได้นะครับก็เข้าไปคุยกันได้เดี๋ยวผมทิ้งตัวเพจไว้ข้างบนนี้ละกันนะเพจชื่อ Shining Club นะฮะครับนี่เราเอาในเมืองนี้มารับศึกได้นะแต่ว่าโหเนี่ยมีพลยักษ์ตั้ง6กรุ๊ปทหารแม่งอย่างเยอะเลยนะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะฮะเดี๋ยวขยับตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ขอตัดพาร์ทเลยละกันนะ My work requires a strong